ไม่รู้มีใครคิดเหมือนกันบ้างแต่ผมรู้สึกว่าเกมสมาร์ทโฟนสมัยก่อนมันสนุกกว่ายุคนี้เยอะอาบน้ำให้เจ้าจระเข้ติงตองกินลูกอมไม่ลูกอาอามฟรีลันนิ่งไปตามตึกเกมนิ้วพันในตำนานฟันผลไม้เกมต่อสู้ก็มีคิดแล้วมันก็เศร้าที่เกมมือถือพวกนี้คือเกมจากเมื่อ10กว่าปีก่อนทั้งหมดตัดภาพมาปัจจุบันกูเหลือแต่เกมพวกเนี้ยแล้วขยันโฆษณาด้วยนะในขณะที่เกมคอนโซลรุ่นหน้าและเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดแต่เกมสมาร์ทโฟนกลับกลายเป็นสวนทางย้อนกลับไปในช่วงปี2011ถึง2012ทุกคนอาจจะจำได้ว่าเราเคยมีเกมแบบ Dead Space Mass Effect Infiltrator Infinity Blade เกมวัดสเปคในตำนานผลงานเกมฟอร์มยักษ์เหล่านี้เคยออกมาฟาดฟันกันในยุคหนึ่งก่อนจะล้มหายตายจากไปพร้อมๆกันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีผลโดยตรงจากการสูญหายไปของบริษัทเกมยักษ์ใหญ่นามเกมลอฟไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนเกมโทรศัพท์หรือไม่แต่ผลงานของพวกเขาได้เคยสร้างความสนุกให้กับเราครั้งหนึ่งผ่านเกมระดับคุณภาพเปรียบได้ดังกับทีมสร้างเกม AAA บนสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นเกม Adfall Gangstar Modern Combat และเกมแฟรนไชส์ดังมากมายเมื่อย้อนกลับไปในวันๆทุกครั้งที่หยิบโทรศัพท์เปิดเกมและเห็นโลโก้เกมลอฟผมจะรู้สึกว่าช่วงเวลาแห่งความสุขกำลังเริ่มต้นขึ้นแต่ตอนนี้เกมลอฟกลับหายไปถูกหลงลืมและแทบจะไม่เป็นที่พูดถึงในปัจจุบันพวกเขายังคงสร้างเกมอยู่หรือไม่เหตุใดเจ้าพ่อแห่งเกมโทรศัพท์กลับเสื่อมความนิยมลงเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นกับที่นี่กันแน่เกมลอฟกำเนิดขึ้นในปี1999โดยผู้ก่อตั้งก็คือคนเดียวกันกับผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Ubisoft อธิบายให้เป็นภาพชัดเจนแบบนี้ครับ Ubisoft ถูกก่อตั้งขึ้นจากพี่น้อง5คนแห่งตระกูล Guillemot ซึ่งก็มีคนหนึ่งชื่อ Michel Guillemot ได้แยกออกมาก่อตั้งบริษัทเกมของตัวเองในชื่อเกมลอฟแต่บริษัทนี้มีวิสัยทัศน์ที่แหวกแนวอย่างหนึ่งคือจะมุ่งผลิตแค่เกมโทรศัพท์ล้วนแม้ในยุคนั้นจะยังไม่มีระบบปฏิบัติการอย่าง iOS หรือ Android และมือถือส่วนใหญ่ยังนิยมใช้ระบบปฏิบัติการเรียกว่า Symbian OS แต่นี่ก็คือช่วงเวลาที่เกมลอฟเริ่มต้นสร้างชื่อให้ตัวเองผ่านผลงานเกมที่ออกมาให้เล่นเต็มไปหมดมันคือเกมที่ชอบแปะโฆษณาอยู่ตามหนังสือขายหัวเราะยุคเก่าๆพร้อมตัวเลขอะไรก็ไม่รู้ให้กรอกแล้วก็ไม่รู้ว่าแม่งใช้ยังไงผมเองก็ไม่กล้าโหลดเพราะกลัวโดนแม่ฟาดนะซึ่งเพียงในยุค ของมือถือปุ่มกดเกมลอฟก็ผลิตเกมออกมาแล้วนับร้อยเกมโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นเกมที่ต่อยอดมาจากภาพยนตร์ดังหรือนำเกมจากเครือ Ubisoft มาผลิตในรูปแบบโทรศัพท์มีฟ้าคาย2ด้วยนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงสำคัญเกิดขึ้นหลังจากการมาถึงของสมาร์ทโฟนณจุดนั้นเกมลอฟที่มีประสบการณ์กับเกมมือถือมานานเกือบ10ปีพวกเขาจึงสามารถกระโดดลงไปในโลกของเกม iOS และ Android ได้ไวกว่าชาวบ้านซึ่งความโดดเด่นของเกมลอฟในช่วงเวลานั้นคือการปั้นเกมคุณภาพสูงมีกราฟิกที่สวยสมจริงและก้าวล้ำกว่าหลายเกมในยุคเดียวกันจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้ทีมเกมลอฟสามารถผลักดันเกมตัวเองให้มีระบบการเล่นใกล้เคียงกับเกมคอนโซลและก็เห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาจงใจทำแบบนั้นเมื่อผลงานมากมายของเกมลอฟมักเป็นการหยิบเกมที่มีชื่อเสียงอยู่ก่อนมาสร้างใหม่หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าเกมที่บ้านทั้ง Call of Duty ที่บ้าน GTA ที่บ้าน Resident Evil ที่บ้าน Crysis ที่บ้านแม้กระทั่ง Team Fortress ที่บ้านจนในช่วงปี2011เกมลอฟก็เริ่มถูกเพ่งมองในฐานะบริษัทนักกอล์ฟแต่คุณมิเชลกิลเลมอร์ก็ได้ออกมาตอบโต้ในเรื่องนี้ไว้ว่าในอุตสาหกรรมเกมพวกเรามีเซตติ้งเกมที่จำกัดมากมีไอเดียใหม่เกิดขึ้นปีละครั้งเองมั้งซึ่งถ้ามองในแง่ดีหลายๆสิ่งในเกมได้ถูกอัปเกรดขึ้นทั้งเกมเพลย์กราฟิกและหลายสิ่งที่เปลี่ยนไปจากยุคมือถือปุ่มกดแต่สิ่งเดียวที่เกมลอฟยังยึดมั่นไว้ก็คือรูปแบบธุรกิจที่ยังคงเน้นหารายได้จากการขายตัวเกมให้คนเล่นซื้อขาดโดยจะไม่มีโฆษณาหรือระบบจ่ายเงินเติมเกมสมัยผมเป็นเด็กก็ไม่ได้มีตังค์มากถ้าจะตัดสินใจซื้อเกมสักเกมก็ดูจากชื่อเกมลอฟนี่แหละที่เป็นเหมือนตัวการันตีคุณภาพว่าต้องคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายเพราะเอาเข้าจริงๆหลายเกมเล่นสนุกมากเลยนะ Shadow Guardian เป็นหนึ่งในเกมลอฟที่ผมเคยเล่นในวัยละอ่อนด้วยเหตุที่ชอบเกมแอคชั่นผจญภัยมาแต่ไหนแต่ไรผลิตมากี่เกมก็ไม่เคยท้อจะมาเห็นภาพตัวอย่างเกมนี้ก็มองออกชัดๆว่าเป็นเกมโทรศัพท์ที่ลอก Uncharted มาเฮ้ยเด็กๆใจเย็นไม่ทันแล้วเด้อ
เราจะได้รับบทเป็นเจสันคอหนุ่มนักเดินทางที่ดันไปรู้ความลับต้องห้ามและเป็นกุญแจแห่งจักรวาลแต่ติดที่ว่าเราดันสูญเสียความทรงจำไปจนหมดจึงถูกวายร้ายชายรัสเซียชื่อโนวิกจับตัวไว้และพยายามจะรื้อฟื้นในสิ่งที่เราล่วงรู้เกมเพลย์เกือบทั้งหมดจึงเป็นการเล่าย้อนให้เห็นถึงความทรงจำของตัวเอกตามสันดานเกมผจญภัยที่จะพาเราท่องทั่วโลกตั้งแต่อินโดอียิปต์ยันอินเดียเกมเพลย์มีระบบแอคชั่นเพียงให้เรากดเล็งเกมก็จะล็อกเป้าหมายอัตโนมัติส่วนเราก็แค่กดปุ่มยิงย้ำๆจนกว่ามันจะตายหรือต่อให้เราจะไม่กดเล็งปืนเลยก็ได้เพราะเพียงการกดยิงก็จะทำให้ตัวเอกเหนี่ยวปืนไปที่ศัตรูที่ใกล้ที่สุดเกมเพลย์ยังมีระบบเข้าที่กำบังและหลอดเลือดยาว8เมตรทำให้การตายในเกมนี้แทบเป็นไปไม่ได้อ๋อแต่เพื่อให้เหมือนอันชาร์เตสุดๆเกมก็ยังมีระบบปีนป่ายแต่ความบันไลคือมันออกแบบมาให้เราปีนง่ายๆเพียงลากปุ่มทิศทางไปตามต้องการหากจังหวะที่ต้องกระโดดเกมก็จะปรากฏปุ่มจัมป์ขึ้นมาชัดๆหรือบางทีตัวเอกก็พูดขึ้นมาว่ากระโดดกันเถอะทำให้การปีนในเกมนี้เหมือนกำลังดูคัตซีนมากกว่าเล่นเกมเองซึ่งพอฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจจะสงสัยว่านี่มีแต่คำด่านี่หว่าแต่ถ้าย้อนกลับไปช่วงวัยนั้นมันสนุกครับและรู้สึกว่าเป็นเกมที่ภาพสวยมากคือแค่เปิดเกมนี้เล่นในโทรศัพท์ผมก็รู้สึกว่าตัวเองเท่แล้วอะ Adfall ก็เป็นดีเกมที่ทำให้ผมรู้สึกแบบเดียวกันแต่ภาคที่ผูกพันกับผมเป็นพิเศษก็คือเกมภาค7ที่ออกเมื่อปี2012จริงๆตอนนั้นมีเกมแข่งรถเจ๋งๆในโทรศัพท์หลายเกมเรามีเกมแบบ Real Racing และ Need for Speed Most Wanted ที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานแต่สำหรับ Asphalt กลับมีมนต์เสน่ห์ที่ต่างไปด้วยตัวเกมที่นำเสนอเป็นอาร์เคดเต็มพิกัดเราสามารถบึงรถด้วยความเร็วใส่ในตัชแบบไม่ยั้งการดริฟท์ที่ใช้เพียงการแตะไปที่จอ1ครั้งและเอียงโทรศัพท์ฉากหลังยังออกแบบมาหลากหลายมากส่วนใหญ่มันมักจะจำลองมาจากเมืองดังในหลายประเทศจะว่าไปแล้ว Adfall ก็น่าจะเป็นเพียงไม่กี่เกมของเกม Loft ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากมันไม่ได้ยึดเกมไหนเป็นต้นแบบแต่น่าจะเกิดจากการนำระบบและการออกแบบของหลายๆเกมมายำรวมกันเราจะเห็นการออกแบบถนนโล่งกว้างให้ห่อเหินอากาศแบบ Motor Stormมีฉากสโลว์ตอนชนให้ดูแบบเบิร์นเอาท์และการขับขี่ที่เร้าใจแบบ Need for Speed ครั้งหนึ่งผมเคยคิดว่า Asphalt 7คือจุดสูงสุดของเกมแข่งรถบนมือถือจนได้รู้ว่าตัวเองคิดผิดเพราะการมาถึงของ Asphalt ภาค8เกมเดิมที่ยกระดับในทุกมิติองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ยังคงยึดจากภาค7และเพิ่มคุณภาพไปแบบสุดทางตั้งแต่กราฟิกที่สวยจนทึ่งนี่คือเกมมือถือจากปี2013หรือ11ปีก่อนที่ต่อจะให้นำมาเล่นตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าสวยเหมือนเดิมฉากการชนที่มันสะใจเราจะเห็นถึงเศษกระจกแตกและบานประตูที่หลุดออกมาการเพิ่มจำนวนของแท่นเหินตามรายทางที่ทำให้การขับเร้าใจขึ้นแถมเรายังสามารถดิฟขึ้นแท่นเพื่อทำให้รถสปินไปกลางอากาศหรือจะขับขึ้นแท่นในตำแหน่งครึ่งคันรถเพื่อให้รถหมุนควงแบบงามและสิ่งที่ผมชอบที่สุดในเกมภาคนี้คือระบบ Perfect Nitro ที่ทุกครั้งของการกดบูสต์คันเร่งก็จะมีแถบแดงๆขึ้นมาให้เรากดตรงจังหวะเพื่อเร่งความเร็วไปอีกขั้นพอมาคิดดูแล้วฟังก์ชันหนึ่งของเกม Loft ยุคนั้นคือเป็นเกมไว้ระบายความอัดอั้นอยากเล่น Burnout แต่ไม่มี PS2 ก็เล่น Asphalt อยากเล่น Uncharted แต่ไม่มี PS3 ก็เล่น Shadow Guardian แต่ถ้าสเปคไม่ถึง Call of Duty ก็ต้องนึกถึง Modern Combat หนึ่งในเกมคู่บุญโทรศัพท์นับจากการเปิดตัวครั้งแรกในปี2009เซตติ้งเรื่องราวในแถบตะวันออกกลางเราจะต้องตะลุยตามภารกิจทั้ง10ฝ่าดงตีนผู้ก่อการร้ายในส่วนของเกมเพลย์ได้ยึดตามสูตรสำเร็จของเกมยิง FPS ที่เราสามารถหมอบปาระเบิดมีการใช้ศูนย์เล็งและยิงศัตรูไล่ตามมาด้วยภาค2ปิกซัสในปี2010ก่อนจะออกเกมภาค3ไล่มาในปี2011ในชื่อภาค Fallen Nation ซึ่งน่าจะเป็นภาคที่อยู่ในความทรงจำผมมากที่สุดอาจเป็นเพราะหลังจากที่เกมผ่านการทดลองสิ่งต่างๆมาถึง2ภาคในเกมภาค3จึงเป็นการปล่อยของและโชว์ความบ้าพลังของเกมมือถืออย่างการเปิดฉากแรกท่ามกลางตึกสูงและฉากยิงใจกลางเมืองการตัดเข้าคัตซีนที่เนียนเป็นเนื้อเดียวกับเกมเพลย์อัดด้วยสคริปต์ฉากน่าตื่นเต้นควบคู่ไปกับภารกิจที่แตกต่างทั้งการยิงรถคนร้ายระหว่างไล่บนถนนใช้ปืนบนเฮลิคอปเตอร์ถล่มศัตรูด้านล่าง
และในโหมดในเรื่องที่จัดมาให้เล่นถึง3ชั่วโมงยาวเท่า Call of Duty ภาคล่าสุดเกมยังมีโหมด Multiplayer ที่ถูกปรับปรุงจนเข้าที่ด้วยการขยับจำนวนผู้เล่นจากเดิมที่จำกัดอยู่ที่10คนกลายเป็น12คนต่อห้องจุมาด้วยโหมดเกมเพลย์จุกๆ8โหมด6แผนที่จนคุ้มเกินราคา250บาทจัดว่าดีเกินคาดหวังแต่ถ้าเป็นเกมที่ผมยกให้ขึ้นหิ้งจริงๆในฐานะโคตรเกมยิงระดับมาสเตอร์พีซของเกมลอฟก็คงต้องมอบมงนี้ให้กับโนวา3เราจะได้รับบทเป็นคาร์ล วอร์เดนยอดมนุษย์กรอเหล็กกับภารกิจกอบกู้มวลมนุษยชาติซึ่งความประทับใจแรกทันทีที่เปิดเกมนั่นคือกราฟิกที่บรรจงรังสรรค์สวยเกินปี2012การออกแบบฉากเอฟเฟกต์ฝุ่นควันและปลดล็อกตาทองคำด้วยเท็กเจอร์เพราะตามปกติเกมโทรศัพท์มักจะสวยระยะ100เมตรแต่พอมองใกล้ๆจะเห็นเป็นพื้นผิวโล่งๆตรงข้ามกับโนวา3ที่พยายามนำเสนอความละเอียดไปถึงพื้นวัสดุจนทำให้ผมดูออกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่แม่งขายแต่น้ำผลไม้สุขภาพดีกันจริงๆตัวเกม30นาทีแรกที่เปิดมาในใจกลางเมืองจะพาเราออกทัวร์ตั้งแต่ชั้นใต้ดินไปจนถึงในอาคารเราสามารถมองออกได้ทันทีว่าเกมนี้ได้แรงบันดาลใจจากไครซิสไม่ว่าจะทั้งชุดสูทตัวเอกตัวเราที่มีพลังวิเศษไว้ฟาดฟันอย่างตอนโดนยิงก็ขึ้นสัญลักษณ์รูปหกเหลี่ยมเหมือนกันมีความถึกทนต่อลูกปืนต่อให้โดนระเบิดอัดหน้ากระดอนลงตีนตึกก็ยังไม่ตายแต่ชั้นไหนเดินไปโดนสายไฟโดนช็อตเกมโอเวอร์ซะงั้นหลังจากที่ผ่านพ้นเกมเพลย์ช่วงแรกเราก็จะได้นั่งรถ 4x4 บุกยิงไปตามด่านและเจอกับศัตรูจำพวกตัวเล็กตัวน้อยบนดาวเคราะห์ห่างไกลหากคอมสเปคต่ำรันใครสิทธิ์ไม่ไหวบ้านไม่มี Xbox เล่น Halo ไม่ได้แต่ผมมี Novaหรือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมอยากเล่นเกม Red Dead Redemption มากแล้วก็ไม่ได้มีเงินทุงเงินถังไปซื้อเครื่องคอนโซลจึงจำใจเล่นซิกกันนั่งมโนเอาแต่เอาเฮ้ยมันดับกระหายได้เหมือนกันนะครับเพราะถึงแม้เกมเหล่านี้จะก๊อปจากคอนเซปต์เกมอื่นแต่เราก็ยังสัมผัสได้ถึงความตั้งใจทำผ่านคัทซีนเสียงภาคคอนเทนต์ที่พยายามยัดมาให้มากที่สุดจนหลายๆเกมที่ผมทำได้เพียงเลื่อนผ่านไปตามหน้าร้านเพราะโทรศัพท์ตอนนั้นยังกากมากจำได้ว่ามีช่วงหนึ่งเคยเล่น Gangstar Rio เกมแอคชั่น Open World ที่น่าจะล้ำที่สุดบนสมาร์ทโฟนณเวลานั้นโอ้โหโคตรกระตุกแต่ก็ทนเล่นไปแบบนั้นเพราะภาพสวยเกมเพลย์สนุกให้ความรู้สึกคล้ายกับ GTA ในยุค PS2 และความขยันซ้ำสองของเกม Love นั่นคือการนำเกมดังของตัวเองไปพอร์ตลงให้กับเครื่องโทรศัพท์ทุกระบบปฏิบัติการคุณอาจจะไม่เคยเห็น Gangstar Rio ฉบับจาวาก็ต้องบอกว่ามันมีจริงๆ Zombie Wood ที่โด่งดังบน iOS และ Android ก็ยังมีในฉบับมือถือปุ่มกด Nova 3เกมยิงฟอร์มใหญ่ของตัวเองก็ยังมีฉบับจาวาให้เล่นเช่นกันแถมพี่เกมลอฟก็ไม่ได้หยุดยั้งเพียงการปั้นเกมของตัวเองเหตุที่พวกพี่ๆเขามีเจ้าของร่วมกับ Ubisoftทำให้เราก็จะได้เห็นแฟรนไชส์คุ้นเคยเปิดตัวภาคเสริมฉบับสมาร์ทโฟนอย่างเกม Rainbow Six ภาค Shadow Vanguard บางครั้งก็เป็นการนำเกมเก่าของ Ubisoft มาพอร์ตใหม่แบบ Rayman และ Prince of Persia ภาค Warrior Within หรือไม่ก็ใช้ชื่อเกมเดียวกันกับบนคอนโซลแต่เป็นฉบับสร้างใหม่แบบ Splinter Cell Conviction หลังจากที่เกมคอนโซลขึ้นขายเพียง1เดือนSplinter Cell Conviction ฉบับพกพาก็พร้อมให้ทุกคนได้สวมบทบาทเป็นแซมฟิชเชอร์อีกครั้งในเวอร์ชันหน้าเหลี่ยมๆเนื้อเรื่องเกมอิงตามเค้าโครงเดิมจากบนคอนโซลเหมือนขนาดที่ใช้คัทซีนเปิดร่วมกันได้แต่สิ่งที่ว้าวก็คงเป็นการนำระบบจากเกมต้นฉบับมาชูจนรู้ว่าเป็นเกมเดียวกันทั้งการยิงหลอดไฟตามฉากเพื่ออำพรางตัวในความมืดมิดการหลบหลังที่กำบังไม่ให้ถูกมองเห็นการปีนไปตามท่อน้ำและกำแพงของฉากการทิ้งร่องรอยไว้เป็นเงาจางๆเพื่อบ่งบอกถึงตำแหน่งที่เราถูกพบเห็นล่าสุดและนี่ก็อย่างเป็นครั้งแรกที่เกมชุด Splinter Cell นำเสนอระบบ Mark and Execute ที่เป็นการล็อกเป้าศัตรูหลายคนในฉากและกดสังหารทั้งหมดในคราวเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าสำหรับบนเกมโทรศัพท์ก็ทำได้ภาค Conviction ยังมีฉากที่พี่แซมต้องจับคอรีดเข็นข้อมูลจากศัตรูคนสำคัญเขาก็ยังนำเสนอมาให้เห็นเช่นกันแต่ดูมุ้งมิ้งกว่าเยอะซึ่งนอกเหนือไปจากเกมเครือ Ubisoft ทางเกม Love ก็ยังมีบารมีเพียงพอจนได้รับความไว้วางใจจากบรรดาแฟรนไชส์ดังให้เข็นนำเรื่องราวที่ชาวโลกรักม
านำเสนอในรูปแบบของเกมแอคชั่นอย่าง Spider-Man Total Mayhem ที่นับเป็นหนึ่งในผลงานที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเพราะเป็นความสนุกที่กำลังดีเอาจริงๆผมคิดว่าเกมโทรศัพท์เหมาะเม่งมากกับเกมแนวแอคชั่นเดินฟันแบบ Hack and Slash ที่มุมกล้องเกมจะเซตอยู่ในมุมหนึ่งของฉากและมองเห็นตัวละครเราจากเบื้องบนหรือพูดง่ายๆก็คือมุมกล้องแบบเกม God of War ภาคเก่าซึ่งมันทำให้การออกแอคชั่นเดินทางเป็นไปดังใจภายในขอบเขตหน้าจอโทรศัพท์ที่จำกัดสุดๆและอีกหนึ่งความฉลาดล้ำของทีมสร้างเกมนี้นั่นคือการนำเสนอกราฟิกผ่านลายเส้นของการ์ตูนคอมิกได้ประโยชน์ทางเทคนิคที่ไม่กินแรงโทรศัพท์แถมตลอดการเล่นยังเหมือนกับกำลังอ่านหนังสือ Spider-Man และกลายเป็นงานอาร์ตเหนือการเวลาที่ต่อจะให้หยิบมันมาเล่นตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าสวยในแบบของมันในขณะที่ส่วนของเกมเพลย์ก็ยังคงนำเสนอความสามารถของ Spider-Man มาได้เต็มรูปแบบอย่างการไต่ไปตามอาคารสูงโหนใยข้ามตึกและฉากบู๊ที่ให้ความคล่องตัวรวดเร็วบอสในเกมที่มีหน้าตาแตกต่างและแพทเทิร์นการโจมตีที่เราต้องเรียนรู้จับจังหวะเพื่อโค่นพวกมันต่อยกับด็อกเตอร์ออคโตพัสหรือฉากซัดกับเวนอมบนรถไฟฟ้าเล่นจนลืมไปเลยว่านี่คือเกมโทรศัพท์ในปี2010นี่มัน14ปีผ่านมาแล้วเหรอวะเนี่ยThe Avenger of Tintin ก็เป็นหนึ่งในความทรงจำดีๆที่เคยมีในยาววัยผมไม่เคยอ่านการ์ตูนมาก่อนแต่หลังจากที่ได้ดูหนังของสตีเฟนสปีเบิร์กจบก็กลายเป็นติ่งในเรื่องนี้ทันทีเพียงแต่หนัง2ชั่วโมงมันยังทำให้อารมณ์ค้างสุดท้ายก็ต้องหาเกมมาเล่นจนได้ The Avenger of Tintin ฉบับสปีเบิร์กได้ถูกนำมาดัดแปลงเป็นเกม2เวอร์ชันนั่นคือฉบับคอนโซลและโทรศัพท์โดยทั้ง2ฉบับอิงเข้าโครงเรื่องจากภาพยนตร์เดียวกันตินตินในหนังทำอะไรไปไหนบ้างเราก็จะได้ไปณจุดใกล้เคียงกันแต่ความต่างสำคัญนั้นเกิดขึ้นในส่วนของเกมเพลย์ครับที่ในฝั่งคอนโซลจะนำเสนอเกมรูปแบบแพลตฟอร์มมุมมองด้านข้างเน้นการแก้ปริศนาไปตามรายทางแต่ฉะไหนเกมฉบับโทรศัพท์ดันมีกราฟิกที่เอาเรื่องกว่าความบ้าพลังของเกมลอฟครั้งนี้นั่นคือการนำเสนอภาพเกมเป็น3มิติเต็มรูปแบบตลอดความยาวทั้งหมดเราจะเห็นโลกของเกมผ่านทางด้านบนและด้านหลังตัวละครการนำฉากสั้นๆจากในภาพยนตร์มาขยี้และตีความเป็นฉากมินิเกมต่างๆและยังมีช่วงให้เราสลับบทบาทไปเล่นเป็นเจ้าหมาสโนวี่และกัปตันแฮนด็อกในขณะที่ฉบับคอนโซลโดนรีวิวถล่มยับและขายในราคาเกือบ 2,000 บาทแต่ฉบับมือถือที่ได้รับคำชมมากกว่าขายในราคา200และยังมีอีกหลายต่อหลายครั้งที่เกมลอฟมอบความคุ้มค่าเหนือกว่าราคาเกมที่ต้องจ่ายอย่างในเกมชุด The Amazing Spider-Man ที่บ้าพลังนำเสนอเกมในแนว Open World เต็มรูปแบบแน่นอนว่าเซตติ้งฉากต้องอยู่ในเมืองนิวยอร์กที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าสวนสาธารณะรถราและผู้คนขวักไขว่ความอัศจรรย์ใจคือเกมลอฟทำให้ทั้งหมดเป็นจริงบนโทรศัพท์อายุ10ปีก่อนและก็ไม่ได้ออกแบบมาลวกๆเพราะอัดแน่นด้วยคอนเทนต์สารพัดเราสามารถพบกับภารกิจเสริมให้ช่วยผู้คนหรือไล่ล่ารถคนร้ายใจกลางถนนเหตุการณ์แรนดอมอีเวนท์ที่สุ่มขึ้นระหว่างทางและการเผชิญหน้ากับบอสหน้าคุ้นที่หลุดมาจากคอมิกผ่านระบบต่อสู้ที่เรียบง่ายแต่เล่นสนุกด้วยตัวปุ่มที่มีเพียง3ปุ่มเท่านั้นได้แก่การยิงใหญ่สำหรับโจมตีไกลปุ่มกำปั้นไว้เตะต่อยและปุ่มสายฟ้าไว้สำหรับ Counter Attack ในด้านการโหนใหญ่ก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจครับเราสามารถเดินทางไกลได้อิสระวิ่งไต่ไปบนอาคารหรือแม้กระทั่งเกาะไปตามเฮลิคอปเตอร์แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องมุมกล้องบ้างอยากจะโหนไปทางนี้แต่ดันไปอีกทางและการพ่นใหญ่ขึ้นฟ้าโหนก้อนเมฆซะงั้นซึ่งก็พอจะให้อภัยได้ในฐานะเกมโทรศัพท์นะแต่ที่มันฟินสุดๆกลับเป็นเรื่องของเสียงภาค Spider-Man ที่ได้คุณยูริโลเวนทาลซึ่งเป็นคนเดียวกันกับผู้ให้เสียงในเกม Marvel Spider-Man ฉบับ PS5 ในปัจจุบันทำให้การกลับไปเล่นในครั้งนี้จึงรู้สึกว่าเกมเทพขึ้นไปโดยปริยายเช่นเดียวกันกับ The Dark Knight Rises กับการเนรมิตจักรวาล Batman ตามฉบับของ Christopher Nolan ในขณะที่เกมเพลย์ทั้งหมดได้แรงบันดาลใจมาจาก Batman Arkham City รูปแบบเกมจึงมีองค์ประกอบของความรอบเลนยิงสลิงเกาะไปตามอาคารและเก็บศัตรูตามด่านการเดินทางที่สามารถใช้การร่อนควบคู่ไปกับการยิงสลิงแถมยังสามารถขี่บาสไซเคิลไปตามท้องถนนน่าเสียดายที่ระบบต่อสู้ดูง่อยไปหน่อยเพราะเพียงการกดปุ่มต่อยรัวๆเพียงปุ่มเดียวก็สามารถเก็บศัตรูยกฉากและเป็นแบบนี้ตลอดทั้งเกม
แต่นี่ก็ถือเป็นอีกครั้งที่ทางเกมลอฟได้จับมือกับเจ้าลิขสิทธิ์ใหญ่เพื่อสร้างสรรค์เกมฮีโร่สุดทะเยอทะยานให้กับทั้งทาง DC และ Marvel ที่เป็นเสมือนขั้วตรงข้ามกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทั้งสองเกมนี้มีร่วมกันและเป็นสิ่งสำคัญที่เกมลอฟพร้อมใจนำเสนอมากๆนั่นคือระบบเติมเกมด้วยเงินจริงเพื่อนำมาอัปเกรดอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับเหล่าฮีโร่จากจุดนี้เองครับที่เราจะเริ่มเห็นถึงสัญญาณแปลกๆโมเดลธุรกิจที่กำลังจะเปลี่ยนไปการใส่ระบบเติมตังค์ในเกมที่คนจ่ายเงินซื้อกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากในช่วงเวลานั้นเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนจากเดิมที่เคยเน้นขายเกมให้คนเล่นซื้อขาดทิศทางของเกมลอฟก็ดูจะเปลี่ยนไปนับจากปี2014เมื่อคุณโคมันรองประธานฝ่ายจัดจำหน่ายของเกมลอฟได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ไว้ว่าความจริงคือเรากำลังอยู่ในยุคที่เกมฟรีทูเพย์เป็นเจ้าตลาดพวกเราจึงกำลังโฟกัสมากๆกับเกมฟรีทูเพย์เพราะมีโอกาสมากมายเกิดขึ้นโอกาสที่มากกว่าเกมจ่ายเงินซื้อขาดเหล่านั้นและหลังจากคำสัมภาษณ์สิ้นสุดเข้าสู่ปี2015ทางเกมลอฟก็ทยอยปล่อยเกมฟรีทูเพย์ขึ้นบนร้านค้าทั้งเกมยิงอย่าง Sniper Fury เกมฟาดฟันอย่าง Dungeon Hunter 5หรือเกมสร้างเมือง Dragon Mania Legends ในขณะที่เกมที่เคยนำมาขายก่อนหน้านี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นเกมฟรีและเพิ่มระบบขายของแบบจุกๆเช่นในแรกเริ่มเดิมทีเกมอย่าง Gangstar Vegas ก็เคยเป็นเกมเสียตังค์ราคา200บาทแม้ตอนนั้นจะมีระบบขายของใส่เข้ามาแล้วแต่มันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเพราะในเกมยังมีวิธีหาตังค์อยู่มากมายทั้งแข่งขับรถขโมยรถคุณภาพและขายมันอาวุธเทพๆก็ดรอปจากศัตรูจนไม่รู้จะเติมเกมทำไมทว่าเมื่อมันถูกเปลี่ยนเป็นฟรีทูเพลย์ทุกอย่างกลับกลายเป็นเงินทองไปหมดแค่จะขายรถยังต้องรอคูลดาวน์อะ Modern Combat ภาค 1-4 ที่เป็นเกมเสียตังค์มาตลอดส่วนในเกมภาค 5ถูกเปลี่ยนเป็นฟรีทูเพลย์เน้นระบบเติมเงินขายของส่งเสริมให้คนเล่นโหมดมัลติเพลเยอร์ในขณะที่โหมดเนื้อเรื่องจะถูกจำกัดด้วยหลอดพลังทำให้ไม่สามารถเล่นได้รวดเดียวเหมือนในภาคก่อนๆการเปลี่ยนแปลงนี้น่าใจหายครับเพราะเกิดขึ้นในเวลาเพียง2ปีซึ่งเหตุการณ์ที่บริษัทหนึ่งจะยอมทิ้งอุดมการณ์และพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้มันเป็นไปได้ยากมากครับเว้นแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนเจ้าของเหมือนจะเป็นเทรนของโลกไปแล้วนะครับที่จู่ๆเหล่าบริษัทยักษ์ใหญ่ก็เกิดตื่นตัวและอยากจะดึงบริษัทเกมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองเมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคม2015บริษัทสื่อยักษ์ใหญ่แห่งฝรั่งเศสนามวิเวนดี้ก็ได้เข้าซื้อหุ้นของเกมลอฟในจำนวน 6.2% จากนั้นก็ขยับไปสู่ 10.2% และ 30% ในปี2016ในเวลานั้นคณะกรรมการบริหารของเกมลอฟเกิดความกังวลหนักถึงกับออกแถลงการแนะนำให้ผู้ถือหุ้นปฏิเสธการขายหุ้นให้กับวิเวนดี้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเทคโอเวอร์ทว่าสิ่งที่ทุกคนกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นเข้าสู่วันที่1มิถุนายน2016วิเวนดี้ก็ได้เข้าถือหุ้นเกมลอฟสำเร็จที่ 56% และขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดและทันใดนั้นคุณมิเชลกิลมอร์ผู้ก่อตั้งเกมลอฟก็ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดหันไปทำงานกับพี่น้องตัวเองเต็มตัวที่บริษัท Ubisoft โดยได้มีนักวิเคราะห์หลายคนได้อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นไว้ว่าวิเวนดี้ได้เปิดเกมรุกหนักจนเข้าเป็นเจ้าของเกมลอฟเพื่อให้เป็นประตูไปสู่การเข้าเทคโอเวอร์บริษัทเกม Ubisoft แต่แน่นอนครับนี่เป็นสิ่งที่พี่น้องกิลมอร์ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นและนำไปสู่การลาออกของมิเชลนั่นเองโดยพี่น้องเกลมอสยังยอมรับตรงๆว่าพวกตนรู้สึกเสียใจมากที่ต้องสูญเสียบริษัทเกมลอฟแต่เรื่องนี้ก็ไปไกลเกินหวนกลับเพราะณจุดนั้นวิเวนดี้ได้ขึ้นเป็นเจ้าของหุ้น 95.94% กลายเป็นเจ้าของบริษัทเกมลอฟเต็มตัวโดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารใหม่ยกชุดทั้ง CEO CFOและ CEO เป็นคนใหม่ทั้งหมดทำให้เกมลอฟในวันนี้จึงไม่เหมือนกับที่เราเคยรู้จักเมื่อหลายสิบปีก่อนและโอกาสที่เราจะได้เห็นชื่อเกมลอฟกลับมาพังงาดอีกครั้งยิ่งเป็นไปได้ยากและริบหรี่กว่าเดิมเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนมือเจ้าของเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
ตลาดเกมโทรศัพท์ระหว่างปี2024กับ2014ต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับย้อนกลับไปในช่วงระหว่างปี2010ถึง2014ตลาดสมาร์ทโฟนกำลังคึกคักจากเทคโนโลยีอะไรไม่รู้กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีเหมือนอวัยวะชิ้นที่33และนั่นเป็นจุดที่เกมมือถือเป็นที่ต้องการมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเราตื่นเต้นกับปรากฏการณ์นี้กันมากขนาดที่มีคำกล่าวไว้ว่านี่คือจุดจบของวงการเกมคอนโซลผู้พัฒนาเกมก็พากันตื่นตัวสร้างเกมโทรศัพท์ให้เล่นเต็มไปหมดแต่เมื่อนานวันเข้าความจริงก็เริ่มปรากฏว่าเกมเมอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้จะเล่นเกมโทรศัพท์กันจริงจังขนาดนั้นเรามักจะหยิบมันมาเพื่อฆ่าเวลาเล่นในเวลาสั้นๆหลัก10ถึง20นาทีแต่เมื่อได้มีเวลาว่างจริงจังก็กลับไปเล่นเกมบนคอนโซลหรือ PC อยู่ดีณจุดนั้นคนสร้างเกมก็ถึงบ่างอ้อว่าในเมื่อพฤติกรรมคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แล้วเราจะสร้างเกมที่ซับซ้อนไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเกมลอฟจะกลับมาตอนนี้เน้นชูเกมฟอร์มยากเหมือนเดิมพวกเขาก็จะต้องเจอกับความเสี่ยงที่มากกว่าครั้งที่ผ่านๆมาจากจำนวนคู่แข่งที่มีมากขึ้นเทียบกับเมื่อก่อนบริษัทเกมมือถือเจ้าดังที่คนคุ้นเคยกันก็จะเป็นพวก Rovio, Singa, King, Neki และบริษัทเหล่านี้ก็มักจะมีเกมชูโรงของตัวเองแค่เกมหรือ2เกมต่างจากปัจจุบันที่เกมจีนบุกตลาดหนักๆควบคู่ไปกับผู้พัฒนาหน้าใหม่ที่มากขึ้นบางทีพวกเขาก็เป็นกลุ่มคนเล็กๆที่อยากลองของจึงเน้นสร้างเกมคุณภาพกลางๆแต่เน้นปริมาณมากๆจนเมื่อเกิดฟลุกเกมไหนดังขึ้นมาก็จะมีเกมที่คล้ายกับเกมนี้ไปอีก10เกมไล่ตามมาจากเมื่อก่อนเกมโทรศัพท์ก๊อปเกมคอนโซลแต่ยุคนี้เกมโทรศัพท์ก๊อปเกมโทรศัพท์ด้วยกันเองแหละครับและนอกจากเรื่องคู่แข่งบนเกมโทรศัพท์เกมลอฟก็อาจจะต้องซัดกับเกมคอนโซลเมื่อเสน่ห์ที่เกมลอฟในยุคนั้นมอบให้คือการเข้าถึงกราฟิกงามๆกับเกมเพลย์ซับซ้อนในเครื่องพกพาทว่านี่ดันเป็นยุคที่เครื่องเกมพกพาออกมาขายเต็มตลาดหรือแม้กระทั่งการเกิดขึ้นของ iPhone 15ที่ดันเล่นเกมคอนโซลได้ซะงั้นณจุดนี้เราคงไม่ต้องง้อเกมสมาร์ทโฟนภาพสวยๆแล้วหรือในความหมายหนึ่งคือเราตื่นเต้นกับมันน้อยลงเมื่อเราอยู่ในยุคที่โทรศัพท์เล่นเกมคอนโซลได้เองโลกทุกวันนี้จึงเหมือนกับตาลปัดบริษัทเกมคอนโซลเจ้าใหญ่ก็พยายามจะหอบเกมตัวเองลงมาในเครื่องพกพาและโทรศัพท์ในขณะที่เกมลอฟที่อยู่ในโลกโทรศัพท์มานาน20ปีก็ต้องแก้เกมด้วยการผันตัวเองมาสร้างเกมลงบน PC และคอนโซลมากขึ้นผมพบว่าเกมเกือบทุกเกมที่เกมลอฟนำขึ้นสโตร์ในโทรศัพท์มันก็คือเกมเดียวกันกับที่เราสามารถโหลดบน Microsoft Store เพื่อเล่นบนเครื่อง PC และเกมลอฟยังเอาจริงด้วยการหันไปสร้างเกมคอนโซลของตัวเองมากขึ้นทั้ง Disney Dreamlight Valley Disney Speedstorm หรือ Gangstar New York ที่เตรียมเปิดให้เล่นเร็วๆนี้ซึ่งใครที่เป็นห่วงว่านี่คือการอวสานของเกมลอฟหรือไม่คำตอบของเรื่องนี้ชัดเจนครับว่าไม่มีทางเพราะเมื่อพลิกดูเอกสารรายงานประจำปีของ Vivendi ประจำปี2022เราจะพบว่าเกมลอฟได้สร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่จำนวน321ล้านยูโรอันเป็นผลมาจากความสำเร็จในการลงเกมบนหลายแพลตฟอร์มมากขึ้นตลอดเครื่องคอนโซลยัน PC ติดอยู่เรื่องเดียวคือเหมือนว่าสิ่งที่ชาวเกมเฝ้านึกถึงอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ผลงานใหม่ของเกมลอฟแต่เป็นตัวตนเดิมของพวกเขามากกว่าสตูดิโอที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพสร้างผลงานให้เป็นที่จดจำช่วงเวลาสั้นๆที่รู้สึกว่าเกมยังเป็นเกมและเป็นความสนุกที่มาก่อนระบบเติมเงินและสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดก็คือผลงานในตำนานเกือบทั้งหมดที่เคยสร้างชื่อและฐานแฟนคลับกลับเป็นเกมเดียวกันที่ถูกโละทิ้งจนหมดซึ่งเป็นเหตุผลในเรื่องของสัญญาลิขสิทธิ์เมื่อถึงจุดสิ้นสุดและบริษัทเกมไม่สานต่อก็ส่งผลให้เกมเหล่านั้นถูกถอดจากหน้าร้านค้าและทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียง10ปีเมื่อตลาดเกมเปลี่ยนไปบริษัทเปลี่ยนตามท่ามกลางความเสียดายของชาวเกมหากเกมลอฟยังมุ่งขายตัวเกมแบบเดิมจะยังอยู่รอดถึงวันนี้และสร้างรายได้อยู่หรือไม่และการหันมาเอาดีด้านฟรีทูเพลย์ที่ทำให้สูญเสียฐานแฟนเดิมๆเป็นสิ่งที่คุ้มค่าจริงๆหรือนับเป็นเรื่องน่าคิดและคงมีเพียงจักรวาลคู่ขนานเท่านั้นแหละครับที่จะรู้คำตอบของเรื่องนี้